คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานโหมดต่างๆที่อยู่ในตัว DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้เรามาดูโหมดต่างๆกันเลยครับว่าใช้งานยังไงฟุตเทจดีไหมไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับทำได้2วิธีก็คือ1กดไปที่หน้าจอครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้นะครับเป็นโหมดภาพนิ่งเป็นโหมดวิดีโอหรือว่าเป็นพวกโหมดกลางคืนพิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดการติดตามวัตถุนะครับแล้วก็จะมีโหมดสโลโมชั่นนะครับมีไทม์แลปแล้วก็ไฮเปอร์แลปนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนโหมดแบบที่1นะครับกับวิธีการเปลี่ยนโหมดแบบที่2คือเลื่อนลงมาครับกดเข้าไปที่ QS ตรงนี้นะครับหรือว่าควิกสวิตช์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกดติ๊กถูกได้นี่สมมุติว่าผมติ๊กถูกไปทุกตัวเลยแบบนี้นะครับผมต้องการที่จะติ๊กถูกไปทุกตัวใช้งานทุกโหมดนะครับเมื่อผมตั้งค่าแบบนี้แล้วผมแค่กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม Quick Switch นะผมก็กดไปเรื่อยๆแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้แล้วแค่ปุ่มด้านข้างไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหน้าจอก็ได้วิธีการเปลี่ยนโหมด2อย่างแบบนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับคือการ Snapshot เลยSnapshot ครับกดเลื่อนลงมาแบบนี้กดตั้งค่าครับแล้วกดที่ Snapshot ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าให้กดแล้วเป็นอะไรนะครับนี่ผมก็สามารถที่จะเลือกได้เป็นถ่ายภาพล่าสุดนะครับเป็นวิดีโอหรือว่า Hyperlapse อะไรพวกนี้ก็สามารถที่ตั้งได้เลยอันนี้ผมเปิดเป็นวิดีโอไว้นะครับเมื่อผมตั้งติ๊กถูกเป็นวิดีโอแล้วอันนี้คือผมปิดเครื่องไปแล้วนะครับเราก็กด Record ตรงนี้นะครับในขณะที่ปิดเครื่องอยู่อันนี้คือปุ่ม Snapshot นะครับหรือว่าปุ่ม Record นะกดไป1ทีสั้นๆปุ๊บเครื่องจะติดขึ้นมาให้เลยครับแล้วก็เรคคอร์ดให้เราเองเลยแบบถ้าเกิดเราเร่งรีบนะครับอยากจะถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนะครับหรือว่าไฮเปอร์แลปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนในการตั้งค่า Snapshot ได้เลยนะครับเมื่อเราหยุดถ่ายปุ๊บเครื่องก็จะดับลงแบบนี้นะครับคือเราไม่ต้องเปิดปิดเครื่องให้ยุ่งยากอันนี้คือการเรคคอร์ดบันทึกภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ยในแบบที่3ก็คือการกดปุ่ม Snapshot คราวนี้เรามาดูในโหมดต่างๆนะครับเริ่มจากภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งเนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาในอยู่ในโหมดภาพนิ่งนะครับเราสามารถที่จะปรับการตั้งค่าได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอัตราส่วนภาพเท่าไหร่เราสามารถปรับได้เลยนะครับ 16:9:4:3 นะครับ 16:9:4:3 มันจะมีขนาดด้วยนะครับเห็นมั้ย8เมกตรงนี้เห็นมั้ยครับเมื่อเราตั้งเป็น M16:9 นะครับM4:3ก็อยู่ที่9เมกนะครับ L นะครับก็ขึ้นเป็น36เมกนะครับก็ขึ้นเป็น40ล้านนะครับอันนี้ก็คือความละเอียดสูงสุดนะครับที่กล้องตัว Osmo Action 5 Pro ตัวนี้สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ก็คือ40เมกครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดเวลาตั้งถ่ายได้นะครับสมมติว่าผมตั้งถ่าย 0.5 วิครับปึ๊บเมื่อเราตั้งถ่าย 0.5 วิเสร็จแล้วเมื่อเรากดถ่ายตรงนี้ครับเขาจะ snap ให้เลยนะครับ9ช็อตเพราะว่าเราตั้งไว้ที่9ช็อตนะครับเราสามารถตั้งตรงนี้ได้ว่ากดครั้งนึงเนี่ยในการตั้งเวลาถ่ายจะให้ถ่ายกี่ช็อตใน1วินะครับอย่างเงี้ย6ภาพนะครับต่อ3วินาทีในภายใน3วินาทีเนี่ยจะถ่ายมาทั้งหมด6ภาพโดยการตั้งเวลาถ่ายตรงนี้ได้หรือว่าจะปิดก็ได้ถ้าเกิดเราปิดการตั้งเวลาถ่ายเมื่อเราสแนปเห็นมั้ยครับเขาจะถ่าย6ภาพในเวลา3วินะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบถ่ายคนเดียวไปคนเดียวนะครับเราก็ตั้งเวลาถ่ายตรงนี้ได้เลยปึ๊บ 1S ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วผมก็กดถ่ายเขาจะถ่าย1ช็อตครับ6ภาพใน1วินาทีนะครับประมาณนี้นะในการตั้งเวลาถ่ายเนี่ยก็ตั้งได้ตั้งแต่ 0.5 วินาทีนะครับจนไปถึง10วินาทีประมาณนี้ในการปรับตั้งค่าภาพนิ่งเป็นการปรับความยาวโฟกัสนะครับ14มิลลิเมตรหรือว่าจะเป็นแบบกว้างนะครับ10มิลลิเมตรตรงนี้นะครับมันจะมีภาพที่กว้างสุดเลยก็คือเทียบเท่าระยะ10มิลลิเมตรนะครับระยะเลนส์10มิลลิเมตรหรือว่าจะเป็นแบบมาตรฐานไม่บิดโค้งนะครับก็อยู่ที่14มิลลิเมตรเราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายอะไรนะครับอันนี้ก็คือโหมดภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพทั้งหมดจากกล้องตัวนี้นะครับในโหมดภาพนิ่งต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนโหมดไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับความละเอียดสูงสุดนะครับความละเอียดต่ำสุดก่อนอยู่ที่ 1080p นะครับเฟรมเรทอยู่ที่240เฟรมเรทซึ่งเฟ
รมเรทตัวนี้ก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยไม่ต้องลงลึกนะครับคือยิ่งน้อยดึงสโลว์ไม่ได้นะครับแต่ได้เรื่องของความสมูทความเป็นธรรมชาติของวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะนำไปดึงสโลว์โมชั่นต่อเราก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่50เฟรมเรทขึ้นไปนะครับตั้งแต่ตรงนี้ดึงสโลว์ได้2เท่าละ50 60นะครับแล้วก็จะมี100 120ก็จะเพิ่มสโลว์ให้เราสามารถที่จะสโลว์โมชั่นได้แบบช้าขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือ 1080p นะครับ 2.7K ที่ 16:9 ได้เฟรมเรทอยู่ที่120นะครับต่ำสุดก็คือ24เฟรมเรทนั่นเองนะครับเอ๊ะ 2.7K 16:9 ได้120เฟรมเรทนะครับแล้วก็ 2.7K 4:3 นะครับก็ได้120เฟรมเรทเหมือนกัน 4K 16:9 ครับตอนนี้ได้ถึง120เฟรมเรทแล้วนะครับหรือว่า 4K 4:3 ก็ได้อยู่ที่120เฟรมเรทเหมือนกันนะครับอันนี้คือความละเอียดนะครับในโหมดวิดีโอนะตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมุมภาพเห็นไหมเราสามารถปรับได้ตั้งแต่มาตรฐานนะครับกว้างหรือว่ากว้างพิเศษเลยสามารถที่จะเซลฟี่ได้แบบเห็นบรรยากาศครบทั่วถึงเลยก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่นนะครับเราสามารถปิดได้เมื่อเราปิดการสั่นนะครับมุมภาพเนี่ยจะกว้างมากขึ้นจะเป็นมุมภาพเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเดินถึงถ่ายเนี่ยภาพจะสั่นมากๆนะแล้วก็จะมีการสั่นแบบล็อกสเตดี้นะครับล็อกสเตดี้เห็นไหมครับว่ามันจะโดนครอปเข้ามานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเดินถือถ่ายวอล์กนะครับวิ่งเดินขึ้นบันไดอะไรต่างๆภาพไม่สั่นแล้วครับไม่สั่นตั้งแต่ล็อกสเตดี้แล้วนะแล้วก็จะมีล็อกสเตดี้บวกนะครับก็จะโดนครอปเข้าไปอีกนะอันนี้คือเรื่องของการสั่นแล้วก็มุมภาพนะครับสามารถมาปรับตั้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะครับก็จะเป็นโหมดนะครับมีวิดีโอมีบันทึกล่วงหน้าด้วยนะครับกดไปแล้วเนี่ยบันทึกล่วงหน้า5วิ10วิ15วิอะไรอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าวิดีโอได้นะครับเป็นวิดีโอแบบธรรมดากดแล้วค่อยเรคคอร์ดหรือว่าเป็นวิดีโอแบบล่วงหน้าหรือว่าจะเป็นบันทึกแบบวนลูปนะครับเอาไว้ใช้กับเหมือนกับเป็นกล้องหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็อันนี้ให้เต็มเลยให้เต็มเมมเลยแล้วค่อยวนลูปทับอีกทีนึงหรือว่าจะเป็นทุก5นาทีวนลูปทับอีกทีนึงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ20นาที1ชั่วโมงเงี้ยค่อยวนลูปทับอีกทีนึงนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้ในโหมดของวิดีโอนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับตรงนี้ยังไม่จบแค่การตั้งค่าตรงนี้นะเรายังสามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้กดค้างไว้นะครับที่มุมด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้เห็นไหมสามารถที่จะซูมวิดีโอได้เผื่อเราอยากจะครอปเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็กดซูมเข้าไปตรงนี้ได้เลยภาพวิดีโอเนี่ยมันก็จะซูมนะครับประมาณนี้ตรงนี้นะครับมุมนี้นะกดซูมเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีขีด2ขีดตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปที่ขีด2ขีดตรงเนี้ยอันนี้เป็นการปรับตั้งค่านะครับสแตนดาร์ดที่เขาให้มาจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดเลยก็คือสามารถที่จะปรับเรื่องของสไตล์การถ่ายวิดีโอได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับค่านะครับค่ากำหนดนะเราสามารถกำหนดเองได้นะครับพื้นผิวจะให้นุ่มนวลหรือว่าคมแข็งขนาดไหนเราปรับที่ตรงนี้นะครับหรือว่าการลดสัญญาณรบกวนอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้รับกดยืนยันได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดโหมดโปรนะครับโหมดโปรนี้เห็นไหมเราก็สามารถที่จะตั้งค่าตัวกล้องได้ชดเชยแสงนะครับ ISO min max นะครับตรงนี้ได้เลยเราปรับตั้งค่าได้หรือว่าจะปรับเป็นแบบแมนนวลตั้ง ISO แบบฟิกเป็นค่าแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบสปีดชัตเตอร์นะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับเฟรมเรทเราก็ตั้งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้ถ้าเกิดใครที่ตั้งค่าไม่เป็นกดเป็นออโต้เลยครับได้ภาพวิดีโอแน่นอนนะครับกดยืนยันแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกเรื่องของค่าสีไวท์บาลานซ์ปรับออโต้หรือว่าแมนนวลได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสไตล์สีนะครับซึ่งสไตล์สีตรงนี้สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับเริ่มจากอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นปกติ8บิตนะครับมีปกติ10บิต8บิตกับ10บิตเนี่ยเวลาเราไปทำสีนะครับ10บิตเนี่ยจะสามารถปรับแต่งสีได้เยอะมากกว่านะแล้วก็จะมี HLT 10บิตนะครับอันนี้ก็เก็บทุกย่านแสงมาเลยเราสามารถที่จะมาปรับแต่งสีปรับแต่งแสงได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี D-Log M 10บิตนะครับอันนี้เวลาถ่ายเนี่ยก็จะเป็นสีที่จืดเราสามารถที่จะเปิดได้นะตัวช่วยมองนะครับเห็นไหมเมื่อเราเปิดเนี่ยภาพมันก็จะดูเป็นแบบปกติแต่ถ้าเกิดเราปิดนะครับภาพก็จะดูแบบจืดๆนั่นเองนะครับอันนี้หลักๆเลยเนี่ยผมจะถ่ายเป็น HLG 10บิตนะครับกดยืนยันอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะตั้งค่าเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับการตั้งค่าได้กำหนดเองอย่างเงี้ยพื้นผิวจะให้นุ่มละมุนขนาดไหนนะครับหรือว่าจะลดสัญญาณรบกวนขนาดไหนปรับตั้งค่าได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังสามารถที่จะปรับใหม่ได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นช่องนะครับเป็นโมโนหรือว่าสโตรโยนะครับโมโนก็มาเส้นเดียวนะหรือว่าสโตรโยก็แยกเป็นโพรงซ้ายขวาได้เลยนะครับ
แล้วก็ลดสัญญาณรบกวนนะครับปิดมาตรฐานสูงสามารถตั้งได้ที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าเรื่องของโหมดวิดีโอนั่นเองนะครับและคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ได้จากตัว Osmo Action 5 Pro ตัวนี้นะครับทั้ง HLG แล้วก็ทั้ง Vlog 10 bit ผมจะลองทำสีให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับว่าฟุตเทจที่ได้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับต่อมานะครับโหมดต่อมาเนี่ยก็คือโหมดกลางคืนพิเศษเลยนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอกลางคืนโดยเฉพาะเลยนะอันเนี้ยเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าพวกมุมภาพอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าการสั่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็ตรงนี้นะครับเป็นค่าที่เขาตั้งมาให้แล้วสำหรับการถ่ายมุมภาพแบบกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับโหมดได้เหมือนเดิมนะเป็นโหมดวิดีโอบันทึกล่วงหน้าหรือว่าวนลูปนะครับแล้วก็ยังมี3ขีดตัวนี้ก็คือปรับตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือโหมดของโหมดกลางคืนพิเศษนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดที่ผมค่อนข้างชอบนะก็คือโหมดติดตามวัตถุนั่นเองนะครับตัวหน้าตาของโหมดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโหมดนี้เมื่อเราเปิดมานะครับเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยจะมีกรอบนะครับซึ่งกรอบตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะถ่ายโหมดติดตามในโหมดแบบแนวนอนนะครับหรือว่าแบบแนวตั้งเราเข้ามาที่การตั้งค่าตรงนี้ครับปรับความละเอียดก่อนเลยนะครับว่าเราอยากได้ 1080p หรือว่า 2.7k นะครับซึ่งตรงด้านหลังตรงนี้มันจะมีอัตราส่วนภาพบอกอยู่นะครับ169ก็คือแนวนอนนั่นเองนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยจะเป็น9:16นะครับก็จะเป็น 1080p แล้วก็ 2.7k นั่นเองนะครับตั้งได้ทั้งแบบแนวนอนแนวตั้งถ้าเกิดเป็นแบบแนวตั้ง9:16เนี่ยเฟรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวตั้งอันนี้คือมันกำลังถ่ายเป็นแบบแนวตั้งให้เรานะครับแล้วก็ติดตามเป็นแบบแนวตั้งนะเห็นไหมว่าเขาจะมีกรอบเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้นะครับคืออันนี้คือเฟรมที่เขาติดตามนะครับเวลาเราเดินไปทางซ้ายหรือว่าเดินไปทางขวาหรือว่าก้มหรือว่าเงยเนี่ยเขาจะตามไปนะครับเพราะว่าเขาจะครอบจากอัตราส่วนภาพจริงนะครับแล้ววิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอที่เหมือนกับมีคนแผนกล้องให้นั่นเองนะครับถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเราสังเกตที่กรอบเหลืองๆนะครับเขาจะตามวัตถุนั่นเองนะครับหรือว่าใครจะตั้งเป็นแบบแนวนอนนะครับซึ่งผมจะถ่ายเป็นแบบแนวนอนซะส่วนใหญ่นะแต่ความละเอียดได้อยู่ที่ 2.7k เท่านั้นนะครับตั้งไว้ 2.7k ครับมันจะมีกรอบสีเหลืองแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเดินซ้ายขวาได้เลยมุมภาพเนี่ยเขาจะครอบให้นะครับถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพวิดีโอที่ได้จากโหมดติดตามดีกว่านะครับโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดของ slow motion นะครับ slow motion ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ก็คือ 4K 120 frame rate เราจะได้ footage ที่เป็นแบบ slow motion มาเลยเวลาเราไปดึงใส่ในสมาร์ทโฟนนะครับเราไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็นวิดีโอธรรมดานะครับสมมุติว่าเราถ่ายเป็นโหมดวิดีโอธรรมดาแบบนี้นะครับเราตั้งค่าไป240 frame rate 120 frame rate นะครับคือเราต้องไปดึงสโลว์ต่อทีหลังมันถึงจะเป็นสโลว์โมชั่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการฟุตเทจแบบสโลว์โมชั่นเลยก็ทั้งค่าไปที่โหมดสโลว์โมชั่นนะครับความละเอียดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนตั้งนะครับตั้งแต่ 1080p นะครับที่ 8x240 นะครับก็คือเฟรมเรท240นั่นเองคูณสโลว์โมชั่นได้ถึง8เท่านะครับ 2.7k นะครับ
120เฟรมเรท 4K 120เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นในโหมดของสโลโมชันเพื่อนๆสามารถที่จะดึงสโลโมชันได้ถึง4เท่านะครับกดเข้าไปได้เลยเราจะได้ฟุตเทจแบบสโลโมชันเลยครับการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของมุมภาพนะครับก็จะมีมาตรฐานแล้วก็มุมกว้างนั่นเองนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้คือโหมดสโลโมชันโหมดต่อมานะครับก็เป็นHyperlapse นะครับซึ่ง Hyperlapse เนี่ยจะเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้เดินถือถ่ายนั่นเองนะครับถือถ่ายไปด้วยถ่ายทำแลบไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยมูฟตัวไปด้วยสามารถที่จะใช้งานในโหมดของ Hyperlapse ได้เลยนะครับ Hyperlapse ตรงนี้เราสามารถมาตั้งค่าได้ครับว่าจะเป็น Hyperlapse เป็น Timelapse นะครับ Timelapse ก็คือตั้งกล้องอยู่กับที่แล้ววัตถุเคลื่อนที่ครับกับ Hyperlapseนะครับตามชื่อเลยก็คือเป็น Timelapse ที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนำกล้องตัวนี้เคลื่อนที่ไปถ่ายตามจุดต่างๆได้แล้วฟุตเทจที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบวิดีโอเร็วๆนั่นเองนะครับสามารถตั้งได้เป็นแบบออโต้นะครับเป็น 2x นะครับเป็น 5x 10x 15x หรือว่า 30x นะครับยิ่งเยอะภาพก็จะยิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับตั้งได้ตั้งแต่ 1080p ถึง 4K นะครับ 4K ก็อยู่ที่30เฟรมเรทนะครับ 27K ก็อยู่ที่30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ 1080p ก็อยู่ที่30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็มุมภาพครับนี่ก็จะมีมาตรฐานกว้างแล้วก็กว้างพิเศษสามารถปรับตั้งค่าได้เลยอันนี้คือหลักๆของการปรับตั้งค่านะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับพวกเรื่องของค่าสีค่าอะไรเงี้ยได้ทุกโหมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วนอกนั้นยังไม่พอนะครับในการปรับตั้งค่าวิดีโอเนี่ยเรายังสามารถที่จะคัสตอมโหมดเข้าไปได้ด้วยนะครับเรากดเลื่อนลงมากดไปที่ตัวแรกครับโปรไฟล์นะอันนี้คือการคัสตอมโหมดนะครับเราสามารถที่จะลบการคัสตอมโหมดที่เราตั้งไปแล้วล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มใหม่แล้วเราก็มาเลือกไลฟ์สไตล์นะครับที่มันตรงกับเราเนี่ยว่าเราใช้ทำกิจกรรมอะไรนะครับเขาก็จะปรับตั้งค่าทุกอย่างมาให้สมดุลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจะปรับเป็นแบบไฮเปอร์แลปไหมปรับเป็นเล่นสกีไม้ดำน้ำสกูบ้าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบอร์ดนะครับโดดร่มขับรถจักรยานมอไซค์เดินป่าเดินเขานะครับตกปลาหรือว่าวิ่งหรือว่าเป็นวอล์กนะครับก็สามารถที่จะขี่เข้าไปอย่างนี้สมมุติว่าผมตั้งเป็นวอล์กตรงนี้ผมกดยืนยันเมื่อผมกดสไลด์ผมกดตรงนี้เข้ามานะครับมันก็จะมีโหมดวอล์กเพิ่มขึ้นมาอีก1โหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมปรับตั้งค่าเพิ่มครับอีกต้องการที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บตรงนี้ผมกดเข้าไปครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีโหมดมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแบบนี้เราสามารถคัสตอมโหมดตรงเนี้ยเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการคัสตอมโหมดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะตัดตั้งค่าเป็นวิดีโอก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการสั่นนะครับมันจะมีการสั่นตัวนึงที่ผมว่าโอเคมากๆเหมาะกับคนที่มือไม่นิ่งแล้วก็ชอบเดินวอล์กเดินอะไรอย่างเงี้ยในโหมดของวิดีโอนะครับก็คือโหมดนี้ครับกดเข้าไปที่การสั่นนะตัวล่างสุดเนี่ยมันจะมีคำว่า horizon balancing นะครับ horizon balancing เนี่ยก็คือเวลาเราโยกกล้องไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาแบบเนี้ยโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแบบเนี้ยกล้องจะโยกนะครับแต่ว่ามุมภาพในฟุตเทจของเราเนี่ยจะไม่โยกไม่ว่าเราจะโยกไปซ้ายหรือว่าโยกไปขวานิดนึงนะแต่ไม่ได้คว่ำถึงกับคว่ำนะครับแค่โยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นะครับได้อยู่ที่45องศานะครับจะได้มุมภาพอยู่ที่17มิลลิเมตรนะของความกว้างนะครับก็จะได้อยู่มุมภาพประมาณนี้เราสามารถเดินถือแบบมือโยกไปโยกมาได้นะครับภาพของเราเนี่ยก็จะไม่โยกตามไม่ปวดหัวแน่นอนนะครับเหมาะกับคนที่มือไม่นิ่งหรือว่าจะนำไปติดมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับก็จะได้มุมภาพที่แปลกแตกต่างขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็คือการใช้งานการปรับตั้งค่าแล้วก็ฟุตเทจทั้งหมดที่ผมเอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับและนี่นะครับก็คือการใช้งานโหมดต่างๆการปรับตั้งค่าโหมดต่างๆแล้วก็ฟุตเทจที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับ Osmo Action 5 Pro นะครับฟุตเทจเนี่ยถือว่าดีมากจุดเด่นของกล้องตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งตอนที่แสงน้อย low light นะครับหรือว่าแสงตอนกลางคืนนั่นเองนะครับถือว่าได้ฟุตเทจที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีการใช้งานฟังก์ชันไหนหรือว่าการทดสอบกล้องตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ